สำหรับบัญชีรายชื่อการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพลประจำปีนี้ที่ในปีนี้จะมีนายทหารระดับสูงเกษียณอายุราชการอาทิซึ่งในปีนี้จะมีนายทหารระดับสูงเกษียณอายุราชการอย่างที่บอกไปนะครับอย่างพลเอกเทพพงศ์ทิพยจันทร์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกธันชัยยันศรีสุวรรณผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกนฤทธิ์ปฐุมสุวรรณผู้บัญชาการทหารเรือและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผู้บัญชาการทหารอากาศขณะที่บัญชีรายชื่อการปรับย้ายใกล้ลงตัวแล้วโดยมีผู้ได้รับการพิจารณาอาทิตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกณัฐอินทรเจริญตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกพรพิพัฒน์เบญจศรีส่วนผู้บัญชาการทหารบกมีชื่อของพลเอกอภิรัตน์คงสมพงษ์เป็นแคนดิเดตผู้บัญชาการทหารเรือมีพลเรือเอกลือชัยรุจดิษฐ์และผู้บัญชาการทหารอากาศมีพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษยะจะดิษยะขออภัยครับดิษยสรินทั้งนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีกำหนดการหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพในวันที่25กรกฎาคมนี้ก่อนการประชุมสภากลาโหมพร้อมกับแจ้งให้ส่งบัญชีรายชื่อทั้งหมดในวันที่3สิงหาคมซึ่งอาจมีการปรับรายชื่อเพียงเล็กน้อยในตำแหน่งที่ยังไม่ลงตัวครับ